รถนิสสันนาวาร่า NV 300รุ่น E ขณะสตาร์ทเครื่องจะกินไฟจากแบตเท่าไหร่และขณะสตาร์ทเครื่องไฟจะตกเหลือเท่าไหร่วัดด้วยแคมมิเตอร์ Unity รุ่น UT 204พัทตั้งไปที่ย่าน600แอมป์กระแสตรงสัญลักษณ์จะขึ้นมาว่า DC ให้กดปุ่ม Max เราจะวัดค่ากระแสขณะสตาร์ทได้เท่าไหร่ใช้กระแสในการสตาร์ทรถก็คือ 49.1 แอมป์จากนั้นวัดโวลต์ว่าจะตกเท่าไหร่กดปุ่มเลือกให้เป็นโวลต์ DC ตอนนี้มีกระแสไฟที่แบตเตอรี่ 13.06 โวลต์จากนั้นก็กดให้จับค่าที่น้อยที่สุดกดเป็น min min จากนั้นก็สตาร์ทดูก็จะรู้ค่าว่าไฟตกเท่าไหร่ขณะสตาร์ทเครื่องจะได้รู้ว่าแบตเสื่อมหรือยังด้วยโวลต์ตกเหลือ 10.26 โวลต์ถ้าตกระดับนี้ก็ถือว่าแบตเตอรี่ยังดีอยู่เป็นแบตแห้งขนาด70แอมป์ยี่ห้อ Panasonic ใช้ได้1ปีเต็มแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ที่ผมใช้จะอยู่ได้ประมาณ2ปีก็จะเริ่มสตาร์ทไม่ติดส่วนแบตที่เช็คลูกนี้เป็นแบตแห้งขนาด65แอมป์ยี่ห้อ GS ที่ติดรถมาทางศูนย์นิสสันเทสให้บอกว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เพราะแบตเริ่มเสื่อมเริ่มจะสตาร์ทไม่ติดแล้วขณะสตาร์ทไฟตกเหลือ 9.22 โวลต์แบตเตอรี่แห้งยี่ห้อ GS 65แอมป์ใช้ได้2ปี2เดือนสตาร์ทรถไฟตกเหลือ 9.22 โวลต์อาการก็คือสตาร์ทเริ่มไม่ติดแบตแห้งพานา70แอมป์ใช้ได้1ปีเต็มสตาร์ทรถไฟตกเหลือ 10.26 โวลต์กระแสขณะสตาร์ท 49.1 แอมป์สตาร์ทได้ปกติยังใช้งานได้อีกประมาณ1ปีUnity รุ่น UT 204 Plus ตัวนี้จากการรีวิวแล้วน่าใช้มากครับพัฒนาจาก204เดิมมากเลยทีเดียวสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ